หมวดอ๋ออดีตคนรักของแอปทักษะออนคอมเมนต์กลางไอจีหลังกลับมาเล่นละครในรอบ8ปีค่ะสาวแอปทักษะออนได้กลายเป็นโสดหลังจากหย่าขาดอดีตคนรักสงกรานต์เตชะนรงค์ดูเหมือนว่าสาวแอปนั้นจะสวยวันสวยคืนเลยละค่ะเพราะไม่ว่าจะแต่งตัวหรือทำผมยังไงก็เป๊ะปังทุกชุดเลยในเรื่องของความรักอาจจะไม่โชคดีสักเท่าไหร่แต่ในเรื่องของการงานเธอก็ปังสุดๆค่ะล่าสุดสาวแอปทักษะออนออกมาโพสต์ข้อความหลังกลับมาเล่นละครในรอบ8ปีโดยทางด้านแอปได้โพสต์ว่าปีที่หายไปสารภาพว่าบางทีนั้นก็ไม่มั่นใจว่าจะกลับมายืนในฐานะนักแสดงเต็มตัวได้เหมือนเดิมไหมแต่จากกระแสการตอบรับขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอ EP 1เมื่อคืนนี้ทำให้แอปมีความสุขมากที่ได้กลับมาสร้างความสุขให้คนดูอีกครั้งที่สำคัญคนดูก็ยังต้อนรับเป็นอย่างดีอีกด้วยแล้วก็บอกเลยว่าไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วอารมณ์ลุ้นละครออนแอร์วันแรกในสมัยเด็กๆแอปขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณที่สุดค่ะแอปและทีมงานมีกำลังใจลุยถ่ายทำกันต่อไปฝากขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธองานนี้ทางด้านของอดีตคนรักอย่างหมวดอ๋อเองเป็นอดีตคนรักเก่าของสาวแอปทักษะออนคบกันมานานถึง13ปีก่อนที่จะคบกันกับหนุ่มสงกรานต์ก็เข้ามาคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมว่าเป็นกำลังใจให้นะแม่แอปทางด้านสาวแอปก็เข้าไปตอบกลับว่าขอบคุณค่ะลุงอ๋อดูละครก่อนออกไปซิงก็ดีนะคะทางด้านหมวดอ๋อก็ตอบกลับว่ารับทราบฮะรอดูอยู่เนี่ยทำเอาชาวเน็ตเข้ามากดไลค์ในมิตรภาพความน่ารักกันเพียบเลยล่ะค่ะ